พบกับคิดใหม่ทุกวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ตาม LINE @thaifranchise รวยกระจายแน่นอน5เทรนด์ธุรกิจค้าปลีกปี2563วันนี้การแข่งขันระหว่างการซื้อขายแบบออนไลน์และออฟไลน์ยังไม่มีฝ่ายใดชนะอีกฝ่ายแต่จะมาในรูปแบบผสมมากกว่าเนื่องจากค้าขายทั้งสองรูปแบบนี้มีทั้งข้อได้เปรียบเป็นของตัวเองและการใช้ทั้งสองรูปแบบย่อมสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุดภาคธุรกิจต้องมองการค้าแห่งอนาคตเสมือนเป็นระบบนิเวศหากผู้ประกอบการร่วมมือกันก็ย่อมสามารถตอบสนองต่อความต้องการและประสบการณ์ความคาดหวังของลูกค้าได้รวมทั้งทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในอนาคตแม้ว่าปัญญาประดิษฐ์อย่าง AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการค้าเช่นเดียวกันโดยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกระบวนการค้าขายตั้งแต่การซื้อไปจนถึงการขายแต่ประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้านั้นไม่ได้เกิดจาก AI เพียงอย่างเดียวค่ะแต่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์อย่างชาญฉลาดระหว่างมนุษย์และปัญญาของเครื่องจักรและนี่คือ5แนวโน้มสำคัญของค้าปลีกที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นค่ะ 1. Instant Shoppingคือยุคสมัยของผู้บริโภคที่ใจร้อนดังนั้นการตอบสนองชีวิตที่เร่งรีบและวุ่นวายของผู้บริโภคเป็นเรื่องท้าทายสำหรับร้านค้าออฟไลน์เรื่องนี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่ใจร้อนได้ค่ะ 2. Playful Storeประสบการณ์ต่อตารางเมตรขณะที่มีการมองว่ายุคของร้านค้าแบบตั้งอยู่กับที่จะสิ้นสุดลงผู้ค้าปลีกและแบรนด์สร้างสรรค์ต่างๆกำลังเฉลิมฉลองประสบการณ์ช้อปปิ้งอันยิ่งใหญ่บนพื้นที่ขนาดใหญ่แต่ในอนาคตประสบการณ์ของลูกค้าต่อตารางเมตรจะสำคัญกว่าผลผลิตบนพื้นที่ซึ่งหมายถึงวิธีการจัดชั้นวางสินค้าหรือช่องทางเดินเพื่อกำหนดพฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะ 3. Event Shoppingคือการจัดกิจกรรมการลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่น Black Friday, Cyber Monday หรือ Singles Day ผู้ประกอบการต้องสร้างโอกาสดึงดูดลูกค้าด้วยโปรโมชั่นการลดราคาค่ะ 4. Immortalจากผู้ค้าไปสู่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยแนวคิดการใช้งานหลักวัตถุประสงค์หรือ Multi-Purpose กำลังได้รับความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามเมืองต่างๆซึ่งในอนาคตผู้ประกอบการจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นที่อยู่อาศัยในเมืองค่ะ 5. Cash Free Retailการชำระเงินไม่ใช้เงินสดหรือบัตรการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันอย่าง Apple Pay และ Amazon Go กำลังเป็นที่นิยมแนวคิดเชิงนวัตกรรมแสดงให้เห็นว่าในอนาคตการชำระเงินจะสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะและทั้งหมดเป็น5เทรนด์ธุรกิจค้าปลีกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี2563ที่จะเป็นการผสมผสานการช้อปปิ้งทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันรวมถึงการทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีกับคนค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ